ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีโอกาสที่จะขึ้นมายืนอยู่บนที่สูงนะคะที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ในเวลา18นาฬิกาก็มองไปไกลๆก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์และสถูปมนตราของพระองค์นะคะมองออกไปได้เห็นน้ำในบริเวณที่เสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์ขุดไว้ที่จะเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนี้เราได้มองเห็นเลยว่านาขั้นบันไดก็ดีหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ใน1ฤดูกาลกำลังให้ร่มเงากับโลกที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ประเสริฐจริงๆค่ะสำหรับการที่จะเริ่มต้นไม่ว่าโควิดจะมาและจะมีพิษจากโควิดมากขนาดไหนคุณแม่อยากให้กำลังใจนะคะว่าเราทุกคนเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ทั่วถึงกันทั้งโลกเลยค่ะไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่กำลังเจอพิษของโควิด-19 ทุกคนได้มีผลกระทบจากภาวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอันเกิดจากโควิด-19 แต่จะมีใครที่ฝึกฝนไว้อย่างดีแล้วที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างเติบโตได้และคุณเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะคุณเป็นหนึ่งในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เติบโตได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราทำไมคุณแม่พูดอย่างนั้นเพราะว่าเราปฏิเสธการกระทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะมีการกระทําที่ไม่ยอมจำนนไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าหินลับมีดอันเนี้ยจะทำให้เราคมขึ้นโควิดมาเพื่อให้เราได้หยุดดูทบทวนใคร่ครวญไตร่ตรองไม่ใช่มาเพื่อให้เราทำร้ายชีวิตของเราให้เจ็บช้ำไปมากกว่านี้คุณคิดได้ค่ะถ้าในบางช่วงคุณอาจจะรู้สึกซึมแล้วมันเศร้ามันไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตข้าวก็ไม่มีกินงานก็ไม่มีทำทุกอย่างที่เคยมีมันเหมือนหายไปแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีแล้วคุณลืมไปก็คือการมีลมหายใจและถ้าคุณใช้ลมหายใจนั้นเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีการหายใจอย่างมีสติคุณจะหายใจเป็นค่ะเวลาเรายืนอยู่บนที่สูงสังเกตไหมคะเรามองไปค่ะทุกอย่างจะสวยงามเวลาเราอยู่บนที่สูงสายตาของเราก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่รายรอบเราสวยงามและเป็นความสวยงามที่มันมาจากการที่เราเดินด้วยลำแข้งของเราเดินขึ้นมาในที่สูงตอนที่เดินเนี่ยคุณแม่ก็เหนื่อยนะคะนี่เหงื่อซึมทั้งตัวเลยต้องบอกว่าถ้าออกอากาศเมื่อสัก10นาทีที่แล้วก็หายใจแบบอย่างนี้เลยล่ะค่ะแต่มันพักแป๊บเดียวแต่กว่าเราจะมาอยู่บนที่สูงเราต้องเดินแล้วเดินด้วยลำแข้งของเราเดินอย่างคนที่มีหัวใจของเราที่สูบฉีดแรงกว่าปกติโดยปกติไม่มีโควิด-19 เราก็เดินค่ะแต่เราเดินทอดน่องเดินไปเรื่อยๆเดินแล้วก็ไม่ต้องแข่งกับใครอยากแวะไหนก็แวะอยากทำอะไรก็ทำแต่ตอนนี้ต้องมีเป้าชัดเจนและแวะไหนมากก็ไม่ได้จะทำอะไรเลื่อยเปื่อยไม่เข้าเป้าก็ดูจะไม่รอดฉะนั้นการที่พวกเรามีโควิดมาเพื่อให้เราเนี่ยเห็นรูชัดขึ้นเดินกระชับฉับไวมากขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นที่สูงแม้แต่บางทีมันอาจจะขาไม่ไหวแล้วเอาไม้เท้ามาแขนข้างหนึ่งมันไม่ไหวอีกข้างหนึ่งเดินสี่ขาก็ต้องเดินค่ะนี่พูดกันจริงๆคานก็ต้องคานแต่หยุดเดินไม่ได้ค่ะหยุดไม่ได้คุณแม่ขึ้นมาที่สูงแล้วก็ต้องบอกว่ารางวัลมีอยู่เสมอเลยมองเห็นทุกอย่างสวยงามทุกอย่างดูเหมือนกับลงตัวดูเหมือนกับว่าเราได้มองเห็นทุกสรรพสิ่งชัดเจนมองไปไกลๆพระอาทิตย์สวยงามจริงไหมคะยิ่งตรงมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สว่างจ้าเลย
ขณะเนี้ยเส้นทางที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยสูงเท่ากับสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณสัก18เมตรนะคะแล้วก็มองไปการเห็นธงมนที่สงบนิ่งบางทีมันมีลมกันโชกแต่มันมีบางขณะที่สงบนิ่งเหมือนชีวิตมนุษย์ล่ะค่ะมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะบางครั้งเราก็ตื่นเต้นเวลามีลมมากระโชกเราก็ตื่นเต้นพอลมมันนิ่งเราก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อเราปลอดภัยแต่อย่าลืมตอนที่มีลมกันโชกแล้วเราปลอดภัยได้เพราะเราไม่กลัวมันทำให้เรากล้าและเป็นความกล้าที่เราเห็นการพึ่งพาตัวเราเองนะคะตอนนี้มีคนดูคุณแม่อยู่หรือเปล่าสวยไหมล่ะคะแชร์ก่อนแชร์กันก่อนเลยค่ะถ้าแชร์แล้ว350แล้วเดี๋ยวคุณแม่เริ่มตอบคำถามวันนี้มีคำถามมาตอบด้วยอาจารย์ทองก้อนเดินทางมาจากโคราชแล้วก็มีคำถามมาถามคุณแม่ด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะตอบในรายการหลังจากต้อง300อัพนะคะเอ้าหมูปอยน้องพิมพ์น้ำหวานอันปานมาหายายมาลูกเราจะเห็นว่าตอนที่เราเดินขึ้นมานะคะเด็กๆ ก็เป็นสีสันเป็นสีสันมากเอามาเลยสนุกไหมลูกเมื่อกี้ระหว่างทางเห็นอะไรคะเห็นสับปะรดค่ะเห็นสับปะรดใครเห็นสับปะรดยกมือขึ้นใครอยากกินสับปะรดแล้วทำไมถึงไม่หยิบสับปะรดของคนอื่นไม่ใช่น้ำยาสับปะรดในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะไม่ใช่สับปะรดลูกโตๆเลยคำถามคือทำไมเด็กๆอยากกินสับปะรดแล้วไม่หยิบสับปะรดของคนอื่นเพราะไม่ใช่ของเราเองเพราะไม่ใช่ของเราเพราะมันเป็นของคนอื่นมันเป็นของคนอื่นเพราะคนอื่นยังไม่ได้ให้คนอื่นยังไม่อนุญาตเพราะหมูปล่อยมหายานเพราะอะไรลูกทำไมเราถึงไม่เอาสับปะรดของคนอื่นมากินเราจะผิดศีลแต่ต้องของคนอื่นเห็นไหมคะเห็นเด็กไหมคะเด็กมีธงของตัวเองเลยว่าหนึ่งเราไม่เบียดเบียนเรายังไม่ได้รับอนุญาตเรายังมีฮิริและโอตัปปะใช่ไหมเราเกรงกลัวทีนี้ยายถามหมูปล่อยหมูปล่อยมาสมมุติว่าถ้าเรามีข้ออ้างล่ะลูกเรามีข้ออ้างเราไม่กลัวเรื่องผิดศีลหมูปล่อยกล้าทำไหมข้ออ้างเรื่องอะไรคะเรื่องที่เราไม่มีใครเห็นไงไม่มีใครเห็นยายก็ไม่เห็นหมูปล่อยมาคนเดียวหมูปล่อยอยากกินสับปะรดแล้วไม่มีใครเห็นเลยทำไมหมูปล่อยจะผ่านโอกาสนี้ไปแล้วลูกผมไม่อยากกินสับปะรดของเขาครับแล้วหมูปล่อยก็ไม่ชอบสับปะรดด้วยผมไม่อยากกินสับปะรดของเขาอ่ะถ้าไม่มีใครเห็นเลยทำไงลูกเอาไหมไม่เอาจ้ะไม่เอาเพราะมันเป็นของคนอื่นมันคำถามเธอมั่นคงมากมันเป็นของคนอื่นเอาไหมอันปันไม่เอาค่ะเพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่ของเราอะค่ะมันไม่ใช่ไม่คนอื่นไม่เห็นก็ไม่ใช่ของเราพี่พิมพ์ถ้าไม่มีคนอื่นเห็นนะไม่เอาเพราะเกือบมียาฆ่าแมลงนะถ้าเขาผิดอะไรลงไปแล้วเรากินเป็นมะเร็งเหมือนยายก็ได้โอ้ปรุงกันเยอะมากเลยฮะยายจ๋าไม่ได้เป็นมะเร็งยายเป็นอะไรเรื่องนี้ปล่อยไม่ยุ่งวันนี้มีคนดูอีตอนเด็กๆนะคะขึ้นไป300เลยเห็นไหมคะทุกคนมีเขาเรียกมีวิธีการคิดมีวิธีการที่จะบอกกับตัวเองใครจะรักษาจุดยืนของตัวเองไว้อย่างมีศีลมีธรรมมีหิริทุกคนมีจุดยืนนะคะแล้วสิ่งที่น่ารักมากก็คือเด็กๆไม่รู้ว่าขณะนี้มีใครดูอยู่ทางบ้านแต่เขาแสดงจุดยืนของเขาชัดเจนจริงไหมอ้าวต่อไปเป็นคำถามค่ะอ้าวเร็วมาใครฝากถามมาถามเร็วลูกมาถูกช่องไหมเนี่ยถูกช่องสิพ่อเขาบอกว่ามีคำถามมาไงโอ้โหดูพระอาทิตย์สิอาทิตย์กันเถอะ
เด็กๆน่ารักอ่ะทุกคนขอบคุณก่อนได้รับคำชมแล้วลูกจ้ะเอามีคำถามมาจากโคราชเอามาถามเลยมามีคำถามว่าอะไรจ้ะเนี่ยดร.ทองก้อนบอกว่าแม่ตอนนี้อ่ะถามจ้ะคืออย่างนี้แม่ลูกกลับไปก็จ้ะมีหลายๆคนที่ทุกข์ยากกับเรื่องโควิดนะเพราะว่าทั้งกักตัวทั้งค้าขายไม่ได้ทั้งทำงานทำการอะไรไม่ได้ก็บางคนก็ผมฆ่าตัวตายดีไหมชีวิตอยู่ไปทำไมมันเป็นคำถามที่ผมไม่อยากตอบว่ามันบาปครับฆ่าตัวตายมันบาปนะครับพ่ออย่าทำเลยครับเดี๋ยวตกนรกนะครับพ่อทราบแล้วเดี๋ยวถามคุณยายก่อนโอ้โหชัดเจนมากเลยครับฆ่าตัวตายเป็นบาปแต่เราจะไม่ตอบอย่างนั้นนะลูกหมูปล่อยฟังจริงๆแล้วเวลาคนที่คิดฆ่าตัวตายมันอาจจะอยู่ในภาวะของการชั่ววูบมันเหมือนอย่างนี้ยายเล่าให้ฟังเหมือนเรามีแก้วน้ำลูกเราก็หยดน้ำลงไปทีละหยดทุกหยดมีความหมายหมดทุกความคิดมีความหมายหมดเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สำคัญว่าหยดสุดท้ายที่มันจะล้นลงมาแต่มันทุกหยดเลยที่มันคิดซ้ำจนกระทั่งปริมาณของน้ำของความคิดเนี่ยมันมีหยดสุดท้ายติ้งแล้วมันก็เกิดการกระทำในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีเพื่อนไม่มีลมหายใจเป็นเพื่อนส่งไม่เสร็จแล้วไม่มีใครเห็นอันนี้แหละอันตรายแต่ตอนที่เรายังเห็นไงเรายังเห็นแล้วก็รายการของเราก็เป็นรายการที่ยังเห็นการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณแม่ขอแนะนำว่าใครที่กำลังดูเราอยู่หันไปมองรอบข้างๆเราพยายามที่จะเข้าไปเป็นเหมือนกับเพื่อนที่จะฟังเนี่ยหนูปล่อยมันนี้จ๊ะเอ๋ฟังลูกฟังคุณยายเดี๋ยวก่อนนี่ฟังหัวใจของเราฟังหัวใจของเราว่าเรากำลังเห็นความรู้สึกในใจของเราอย่างไรเช่นมันเสียใจเราก็ต้องยอมรับว่ามันเสียใจมันเศร้าใจเราก็ต้องยอมรับว่ามันเศร้าใจแต่พอการเห็นมันอย่างที่มันเป็นตามที่มันเป็นเนี่ยนะคะอย่างอ่อนโยนแล้วมีสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งที่เห็นนั้นเนี่ยมันจะแสดงภาพอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นภาพที่ชัดอยู่แต่เวลาที่เราใจมันไม่แข็งแรงมันไม่เห็นก็คือมันแค่มาแล้วมันก็ทนอยู่ไม่ได้ในขณะที่เราเห็นสภาวะของการคลายคืนเนี่ยเราเริ่มดึงสติของเราเนี่ยกลับมาเห็นมันชัดว่ามันมาแล้วมันไปแต่มันยากมากสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมันบางทีความรู้สึกอับจนมันดูร้ายแรงนะแม่มันมาจากความคิดมันมาจากการปรุงคือมันคิดแบบอย่างนี้สมมติว่าความจริงมันเท่านี้แต่มันปรุงแต่งให้มันใหญ่อย่างนี้เพราะว่ามันมีตัวตนของเราที่มันมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่พอมันมีความเจ็บปวดเราก็ระวังไอ้ความเจ็บปวดนั้นว่ามันอย่าเข้ามากระทบคือคนบางคนเนี่ยมันถูกการเลี้ยงดูมันเกิดมีความผิดหวังมันเกิดความซ้ำซึ่งมันอาจจะถ้าเข้าอีกสักเรื่องนึงเข้าไปเนี่ยเขาจะหมดละสภาพของการทนของเขาจะหมดฉันไอ้สภาวะอย่างเงี้ยที่คุณแม่บอกว่าการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยสำคัญสมมตินะเรามีหลานแล้วเราก็บอกว่าเราเรียนรู้กับการผิดหวังก็ได้นะหมูปล่อยแม่ต้องถามหลานแม่ถามตัวนี้อ่ะสุขทุกข์อยู่ที่ไหนอ่ะสุขทุกข์อยู่ที่ไหนสุขทุกข์ไม่ได้มาจากดาวอังคารแต่มันอยู่ในใจเราแล้วที่จะเราจะทำยังไงกับใจเราอ่ะมันไม่ได้มาดาวอังคารเราจะต้องทำยังไงกับใจเราถ้าเราทุกข์เราต้องทำยังไงกับใจเราปรับตัวครับปรับนี่นะคะเขากำลังตอบนะคะปรับตัวสอนวิธีการปรับตัวของผู้ใหญ่หน่อยสิลูกยังทำไม่ได้แน่ๆเลยยังสอนไปไม่ถึงอย่างนั้นหรอกยังยายว่าได้เอาไหมไหนลองสอนยายสิวิธีการปรับตัวนะครับก็ง่ายๆหรือครับนี่ครับห้ามทำอะไรที่เป็นทุกข์ไม่ทำอะไรที่เป็นทุกข์ก็สุขแล้วเห็นไหมพ่อบอกอยู่ดีเป็นสุขอยู่ดีเป็นสุขแล้วอยู่ไม่ดีล่ะก็ไม่เป็นสุขเห็นไหมก็ซื่อๆง่ายๆเข้าใจไหมลูกเห็นไหม
หกล้มเจ็บไหมลูกเจ็บที่ตรงไหนเจ็บที่กายแล้วไม่เจ็บที่ใจได้ไหมได้ค่ะนี่ไงหกล้มมันก็เจ็บอยู่แล้วล่ะลูกแต่เจ็บที่กายแป๊บเดียวแป๊บเดียวปิ้งปิ้งแวบเดี๋ยวก็วิ่งลืมแล้วเจ็บได้อย่าเสียใจกับสิ่งที่เจ็บเจ็บก็เจ็บเจ็บแป๊บเดียวแต่ถ้ามัวแต่เสียใจว่าทำไมฉันต้องล้มทำไมฉันต้องล้มอีตอนนี้แหละเจ็บที่ไหนคะเจ็บที่ใจค่ะเห็นไหมสุขทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจวันนี้ตอบคำถามให้กำลังใจแล้วคุณแม่ก็หันไปเด็กๆดูสิเราภาวนากันเถอะลูกเนี่ยสวยไหมเนี่ยเนี่ยมากับคุณยายเนี่ยดูสิลูกเนี่ยสวยไหมคะสวยครับพระอาทิตย์ตกสวยไหมลูกตอนนี้เราเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็เห็นว่าพระอาทิตย์ทิ้งแสงทองเอาไว้วันหนึ่งเด็กๆชีวิตของเราก็จะมีวันที่ตกอย่างนี้แหละมันก็ติดดับดับไปอะครับติดดับดับเหรออะไรลูกแสงเหรอใช่ครับเวลามันตกมันก็มืดแต่ว่ามันก็กลับมาอีกทีครับมันก็ขึ้นใช่ไหมมันติดดับดับเออใช่เดี๋ยวมันก็มีพระอาทิตย์ขึ้นปิ๊งปิ๊งแวบปิ๊งปิ๊งแวบเย้การ์ตูนของคุณยายค่ะทุกอย่างเกิดดับปิ๊งปิ๊งแวบร้องเพลงได้ไหมปิ๊งปิ๊งแวบ3 2 1อยู่กับโลกเข้าใจโลกอย่างเป็นสุขมองเห็นทุกข์มันฝึกฝนฝึกจะเอบายบายกับใจตนกายกับใจเป็นอย่างไรในปัจจุบันกุศลหรือกุศลกิเลสใดเมื่อแย้มกายเข้ามาไม่สำคัญอยู่กับโลกเข้าใจเห็นทุกข์ปิ๊งปิ๊งแวบปิ๊งปิ๊งแวบเอ้าเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั่นไงทุกขังอนัตตาอันจิตตื่นรู้ติเกิดปัญญาปิ๊งปิ๊งแวบปิ๊งปิ๊งแวบเอ้าเห็นอะไรเห็นอะไรลูกเห็นไตรลักษณ์นี่ไงเมื่อกี้เห็นปิ๊งปิ๊งแวบดูสิคะก็เด็กๆก็ร้องเพลงให้กำลังใจผู้ใหญ่ทุกคนเลยโอ้สวยจริงๆนะยายว่าวันนี้พระอาทิตย์ตกมาเพื่อให้กำลังใจพวกเราทุกคนเลยค่ะวันนี้เราอาจจะขออ่ะหมูปล่อยมาปิดรายการลูกมาปิ๊งปิ๊งแวบแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกมาแล้วก็ไปใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานวันนี้คุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะทีมงานมากันเต็มเลยอ้าวสวัสดีทีมงานทุกคนทีมงานมานะคะจ้าตรงนั้นวางแผนทำอะไรกันนะอย่าซ่องสุมทำอะไรกันนะจ้าเอ๋เด็กๆน่ารักมากค่ะคุณยายก็อยากจะบอกว่าถ้าเรายืนดูพระอาทิตย์อ้าวนะคะคุณยายจะสอนให้เด็กๆภาวนาแล้วมองไปที่พระอาทิตย์เลยค่ะลูกมองไปเลยค่ะมองไปที่พระอาทิตย์นะคะหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายมีปัจจุบันขณะที่กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันความสมดุลของชีวิตก็ปรากฏขึ้นกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ป
ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกจนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเห็นการมาการไปเห็นการเกิดการดับอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกชีวิตก็เป็นเช่นนี้การเกิดการตายเป็นแพ็คเกจเดียวกันสุขทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันสุขทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแค่เราคิดเท่านั้นเองค่ะขอให้เราใช้ชีวิตอย่างคนที่เข้าใจและอย่าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาอีกอวิชชาเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีการปรุงแต่งยังมีอวิชชาจะนำมาซึ่งการใช้ชีวิตที่ทำให้เราเผลอเพลินอยู่กับความรู้สึกขอให้เราเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปถ้าใจของเราไม่เผลอเพลินอยู่กับความรู้สึกความอยากมีไม่ได้อยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นมีไม่ได้เมื่ออยากไม่มียึดก็ไม่มาพบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นค่ะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นอย่าซ้ำเติมตัวเองอย่าคิดอย่างมีความกลัวเห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้นึกถึงแสงสว่างที่จะขจัดความกลัวเพราะความกลัวเป็นเหตุที่จะทำให้เราหดตัวและไม่กล้าออกไปแก้ไขนะคะมีชีวิตที่แก้ไขและไม่แก้ตัวขจัดความกลัวได้ทุกข์ก็ไม่มีค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ